สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็อ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้จะมาถึงในส่วนของซีรีส์โซเมตนะคะเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนาะก็อ่ะมีคนมาฝากคำถามแล้วโดนใจก็เขาถามว่าจะมีคู่ต่างชาติหรือเปล่านะคะต่างชาติก็ไม่รู้ชาติไหนแต่ถามว่ามีไหมเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะคะใครหาไม่เจอบางทีแจงอัดวิดีโอไว้ล่วงหน้าค่อนข้างจะนานตามดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะทำไว้หมดแล้วเนาะบางทีมันจะแบบอัดเยอะว่างเยอะอะไรเยอะเนี่ยนะคะก็จะอัดไว้ล่วงหน้าไกลๆทีนี้แบ่งเป็น5กองเหมือนเดิมจะได้ต่างชาติหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะกองที่1กองที่1 2 3นะคะ4นะคะ5นะคะก็อ่ะสำหรับผู้ที่นิยมต่างชาตินะคะตรงนี้จะได้ต่างชาติไหมเอ่ย1 2 3 4 5ช่วงนี้ใช้ Oracle มาค่อนข้างจะเยอะไพ่สวยดีชอบจำนึงนะ1 2 3 4 5นะคะขออีกนะจะได้ต่างชาติไหมนะคะ1 2 3 4 5โอเคก็มาดูกันนะคะว่าจะได้ต่างชาติหรือเปล่านะคะชาติไหนแล้วแต่เลยนะหมายถึงว่าชาติไหนประเทศไหนนะคะไม่ใช่ชาติไหนต้องเอาชาตินี้แหละนะชาติหน้าก็อาจจะไม่ได้รอแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะคะจะได้ชาวต่างชาติเป็นแฟนหรือเปล่านะคะมาดูกันใครเลือกกอง1เนี่ยมาเลย The Foolถามว่าได้ไหมคือได้ The Fool ปั๊บ The Fool เป็นการเริ่มต้นใหม่ต่างชาติต่างภาษาเวลาถ้าดูตามช่องแจงก็จะพอจำได้แล้วนะความหมายมีไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็ Success ค่ะสำเร็จนะคะอาจจะมาพร้อมเงินหรือถ้าไม่ใช่คือเหมือนกับเป็นการยื่นมาให้มีคนมาหยิบยื่นซึ่งดีอะนะคะถ้าว่าเขาไม่ได้แบบรวยมาเลยนะจะพูดว่ามีพร้อมอะหรือว่าเนี่ยให้นึกถึงเป็นมือจากสวรรค์ส่งมาให้อ่ะมันเป็นเงินอ่ะคือบริบูรณ์แบบดูเพอร์เฟกต์ทำนองนี้นะแล้วก็ passion นะคะก็ค่อนข้างจะหลงไหลได้ปลื้มก็คือจะแบบก้อนค่อนข้างจะเห็นแล้วดูดดื่มอ่ะชอบกันมากอะไรมากนะคะถามกองหนึ่งมีโอกาสได้คู่ต่างชาตินะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงไม่รู้เวลาดูชาร์ตอ่ะดูง่ายมากเลยนะเวลาดูชาร์ตเอาวันเดือนปีเกิดมาดูตามชาร์ตที่แจงพูดลัคนาราศีต่างๆเนาะแต่ว่ามันต้องไปคำนวณแล้วก็อ่านตามชาร์ตเอาจะรู้ว่าคนนี้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตเมืองนอกไหมจะได้แฟนต่างชาติไหมค่อนข้างชัดเป็นแบบไหนอะไรทั้งนี้เนาะตรงนี้กองที่2นะคะจะได้ไหมเหรอ yes ก็คิดว่าได้นะอาจจะมาผ่านสื่อโซเชียลการบอกต่อปากต่อปากอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นคนทัดลมเมถุนตุลกุมนะคะค่อนข้างจะแบบเน้นอีโรติกเหมือนกันดูดดื่มนะคะตรงนี้นะแล้วก็แอทแทคชั่นนะคะก็ค่อนข้างจะเห็นแล้วชอบกันอะแบบเหมือนดึงดูดกันมากอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นใครเลือกกอง2แสดงว่ามีโอกาสได้สูงนะคะเพราะเขาก็มาคอนเฟิร์มคุณว่า yes นะคะตรงนี้กองที่3นะคะกองที่3ได้ไหมเหรอ choose a new direction no น่าจะเลือกทางอื่นดีกว่านะคะ seven of swords เข้ามามันเป็นเหมือนกับการแอบอะการแอบการขโมยคือความหมายมันไปในเชิงที่ลบแต่ถ้าถามว่าคุณอยากได้มันเหมือนกับถ้าอยากจะได้พูดยังไงดี
มีโอกาสได้คุยนะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่ามีความสุขขนาดนั้นนะคะเพราะว่า Seven of Swords ไพ่เจ็ดดาบเป็นลักษณะของการแอบทำไอ้ลับหลังไพ่ขโมยไพ่โกหกหลอกลวงแล้วมาพร้อมคู่กรรมเหมือนเนี่ยพ่อหมอทำเหมือนเป็นลักษณะของการผูกกันเอามาเอาไว้อะแต่ไพ่ตรงนี้บอกเขาคุณว่า choose a new direction เนาะก็เลือกเส้นทางใหม่ดีกว่านะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ let your friends help you นะคะบางเรื่องบางราวจริงๆต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยคือสมัยก่อนจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ง้องแง้งอะไรเงี้ยใช่นะไม่ง้องแง้งไม่แบบว่า พูดยังไงดีอะเสียงเปลี่ยนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะ ขอโทษด้วยทำขายเสียงเนาะคือมันไม่เกี่ยวว่าเขาจะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยจังมองว่ามันแล้วแต่คนจริงๆบางคนต่างชาติที่ติดต่อตลอดเวลาก็คือมีนะคะบางทีมันเป็นข้ออ้างมากกว่านะคะคือต้องคิดว่าความเสมอต้นเสมอปลายถ้าเขาเป็นคนห่างๆมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยก็โอเคคุณก็ไม่ต้องไปคาดหวังที่เขาจะทำให้แบบโรแมนติกเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาแต่เดิมเขาส่งข้อความเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วอยู่ๆหายไปส่งห่างส่งห่างอันนี้ไม่ใช่ละมันผิดสังเกตและมันน่าจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติทุกอย่างมันเหมือนกันนะคะพฤติกรรมนิสัยมันเหมือนกันลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ถ้าใครมาชอบแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่ค่อยสนใจเราก็ไม่ค่อยตอบทำนองนี้มันเหมือนกันนะคะกองที่3เข้าใจว่าไม่โอเคอ่ะน่าจะไม่ได้นะคะถึงได้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาถึงกองที่4นะคะจะได้ต่างชาติไหมหรอมีโอกาสที่จะได้นะคะ be assertive นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ตัวคุณอะกังวลใจอะคือถามว่ามีโอกาสได้ไหมแจ้งว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะเป็นไพ่แบบร่าเริงด้วยแต่ว่าตัวคุณน่ะเวลาคบคนไกลบางทีอาจจะไม่มั่นใจอาจจะรู้สึกว่ามันไกลกันแล้วบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ต่อเนื่องหรือว่ากลัวว่าคู่ของคุณจะมีใครหรือเปล่าทำนองนี้นะเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับถ้าถามว่าได้คบไหมแจ้งว่าได้คบเพียงแต่ว่าเหมือนกับเขาบอกว่าให้ฟรีวอร์เซลว่าแบบอย่ายึดติดอย่าเครียดมากอย่าไปกังวลใจอะไรมากทำนองนี้เอาเป็นว่ากองที่4มีโอกาสได้ครบแต่ถ้าครบคุณจะต้องอย่าคิดมากค่ะไม่อย่างนั้นก็จะพังเหมือนกันนะคะกองที่5นะมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้แล้วก็คนนี้น่าจะมาในรูปแบบของอาจารย์ครูคนที่สันโดษคนที่มีความรู้มากๆนะคะเป็นไพ่อาจารย์ขึ้นแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตเป็นลักษณะของคนที่บ้างานคนที่มุ่งเน้นแต่ในเรื่องของการงานการอยู่คนเดียวการเป็นคนที่สมถะสันโดษสูงนะคะแล้วเขาก็บอกว่า perfect timing นะคะและExpress your love นะคะมีโอกาสที่จะได้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเขาเป็นลักษณะแบบเนี้ยรักสันโดษอ่ะคุณก็ต้องแบบพยายามเฉยๆปล่อยไปนะคะเหมือนกับถ้าเราจะเข้ากันได้อ่ะถ้าเราจะคบกันได้ดีอ่ะก็อย่าเขาเรียกว่าไงอย่าไปตั้งแง่อะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูว่าเอาความเป็นจริงอ่ะพฤติกรรมที่เขาทำดีกว่าทำนองนี้บางคนชอบโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าโอเคเราอยู่ด้วยได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะตรงนี้ก็ต้องแบบเหมือนต้องเข้าใจกันอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าถามว่ามีโอกาสได้ไหมจังว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะตรงนี้แต่ว่าจะต้องเข้าใจเขามากๆเพราะว่าคู่ของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษอะไรทำนองนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ